อั๋นปริตายืนยันแชทหลุดรุมด่าก้าวของจริงนะครับเคยร่วมแจมด่าแค่อยากเอาใจเจนนี่สนับสนุนโดยซิงเกิลใหม่จากวง K9 โลกคู่ขนานหมูยอเกรด A จากแซบซาร่า Happy Healthy ไซแนนทุกชิ้นฟินทุกคำอั๋นปริตายืนยันแชทหลุดเจนนี่นะครับศิลปินค่ายได้หมดถ้าสดชื่นรุมด่าก้าวเกลิกพลเป็นของจริงหลังโดนถล่มเละอั๋นยอมรับเคยด่าก้าวเพื่อเอาใจเจนนี่เห็นเพื่อนอวยก็อวยตามเพื่อนแม้ว่าเรื่องราวการฟ้องร้องจะอยู่ในขั้นตอนดำเนินการทางกฎหมายนะครับแต่ประเด็นดราม่าระหว่างเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นที่มีปัญหาการเรื่องผลประโยชน์ค่าตัวก็ดูเหมือนว่าจะยังคงไม่จบลงง่ายๆนะครับในสังคมโลกออนไลน์ล่าสุดก็ได้มีแชทหลุดนะฮะที่อ้างว่าเป็นการพูดคุยระหว่างเจนนี่และศิลปินในค่ายได้หมดท่าสดชื่นต่างพากันพิมพ์ข้อความรุมด่าก้าวโดยมีการใช้ถ้อยคำหยาบคายนะครับแต่ละคนก็ร่วมผสมโรงกันไปต่างๆนานาโดยหนึ่งในศิลปินที่มีส่วนร่วมสนทนาอยู่ในกลุ่มแชทดังกล่าวนะครับคืออั๋นปริตาศิลปินสาวที่ตัดสินใจออกจากค่ายของเจนนี่ไปรับค่าจ้างร้องเพลงเองนะครับหลังจากมีปัญหาเรื่องค่าตัวเช่นเดียวกันโดยเธอพิมพ์ข้อความออกตัวเข้าข้างเจนนี่ต่อว่าก้าวในแชทว่าฟีเจอริ่งให้คนรู้จักมากก็บุญแค่ไหนแล้วบทสนทนาในแชทดังกล่าวนะครับกลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักในโลกโซเชียลเมื่อทางอั๋นได้โพสต์รูปอัปเดตล่าสุดนะฮะก็มีผู้ไม่พอใจเข้าไปถล่มคอมเมนต์ต่อว่าเธอนะครับโดยคอมเมนต์หนึ่งระบุว่าปลอมหลังจากนั้นนะครับอั๋นก็เข้าไปตอบขอโทษยอมรับผิดว่าตอนนั้นที่ด่าก้าวนะครับเพราะต้องการเอาใจเจนนี่เห็นเพื่อนอวยเลยอยากอวยด้วยไม่ทันคิดให้รอบคอบตนได้ไปขอโทษก้าวแล้วนะครับและพร้อมที่จะปรับปรุงตัวอย่างไรก็ดีหลายคนที่เห็นอั๋นออกมาตอบเช่นนี้ก็มองว่าเป็นการแก้ตัวไม่จริงใจตอนนั้นเลือกที่จะอยู่เฉยๆไม่ต้องออกความเห็นก็ได้นะครับแต่เลือกที่จะด่าก้าวอย่างสนุกปากตามเพื่อนๆแต่ทั้งนี้ก็มีอีกส่วนที่เข้าใจในสถานการณ์ของอั๋นที่เลือกที่จะตามน้ำไปเพื่อเอาตัวรอดแล้วตอนนี้เธอก็ได้สำนึกผิดและขอโทษก้าวไปแล้วนะครับต้องเดินหน้าต่อไปและพร้อมเป็นกำลังใจให้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ